กับการตัดสินใจนะครับไม่ต่อใบอนุญาตเหมืองแร่ทองคำในจังหวัดพิจิตรนะครับถือว่าเป็นการปิดฉากอุตสาหกรรมในอดีตก็เคยเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างการเติบโตให้กับประเทศของเรานะครับแต่เนื่องโอกาสในทางเศรษฐกิจอาจจะมาพร้อมกับความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมรวมถึงมลพิษต่อประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามสกู๊ปพิเศษกันกับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นโรจน์นะครับบางคนบอกว่าถือเป็นการต่อลมหายใจให้กับชาวบ้านทีเดียวติดตามพร้อมกันครับในเรื่องพิจารณาต่อไปว่าผมสั่งการไปแล้วว่าภายในสิ้นเดือนปีนี้ไม่มีการทำเหมืองแร่ทองอีกต่อไปในระหว่างนี้ก็จะต้องแก้ปัญหาเรื่องการปรับพื้นที่คืนสภาพอันที่สองเตรียมหางานให้คนงานเป็นพันกว่าคนน่ะใครรับผิดชอบกับผมอ่ะสร้างกันมากี่ปีแล้วปัญหาเกิดมาจากใครล่ะผมก็ต้องแก้แบบนี้แต่สิ้นธันวาคมเนี่ยจะต้องไม่มีเหมืองทองอีกต่อไปเพราะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเออเราจะทำยังไงต่อไปก็คือต้องให้เวลาเขาในการที่ปรับสภาพตรงนี้นะกลับไปสู่เหมือนเดิมธรรมชาติเหมือนเดิมมติครม.ที่ไม่ต่อใบอนุญาตหรือใบประธานบัตรการประกอบเมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครารีซอร์สเซ็ตจำกัดในพื้นที่ตำบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรถือเป็นก้าวแรกแห่งชัยชนะเพื่อต่อลมหายใจให้กับชาวบ้านพิจิตรและพื้นที่รอยต่อพิษณุโลกเพชรบูรณ์ที่เดินหน้าคัดค้านมานานกว่า10ปีแล้วหลังได้รับผลกระทบต่อสุขภาพโลหะหนักสารพิษที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำชาวบ้านเชื่อว่าเมืองแร่แห่งนี้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติกระทบสิ่งแวดล้อมมีผู้เจ็บป่วยเสียชีวิตจำนวนมากการทำเหมืองแร่ทองคำส่งผลกระทบต่อวิถีชาวบ้านจริงๆมีผลกระทบจริงๆทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจริงๆมีผู้ป่วยจริงประเทศไทยไม่จำเป็นต้องขายทรัพยากรธรรมชาติประเทศไทยไม่มีความจำเป็นต้องขายทองคำแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกษตรกรรมสามารถสร้างความสมบูรณ์ให้กับประเทศได้อย่าง 100% ผมเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็กลับมาฟื้นฟูให้พื้นที่ที่มันมีความสะอาดเหมือนเดิมให้ชาวบ้านอยู่อย่างมีความสุขมันจะได้เป็นอนาคตของประเทศไทยที่ดีในต่อไปครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องของความเป็นธรรมให้กับประชาชนรอบแรกของถามในการดำเนินการแก้การลงพื้นที่ของรัฐมนตรี4กระทรวงเพื่อรับฟังปัญหาก่อนหน้านี้สะท้อนออกมาถึงความหนักใจทั้งความขัดแย้งทุกข์ของชาวบ้านการทำอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการไม่ว่าผลตัดสินจะออกมาอย่างไรไม่สามารถทำให้ทุกฝ่ายพอใจได้สุดท้ายวันนี้ภาครัฐเลือกยืนอยู่เคียงข้างประชาชนแม้ยังได้ข้อสรุปที่ไม่ชัดเจนข้อร้องเรียนสารพิษที่รั่วไหลการเจ็บป่วยของชาวบ้านเกิดจากการทำเหมืองทองหรือไม่แต่คำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่ต้องการให้การทำเหมืองทองต้องโปร่งใสไม่สร้างมลพิษประชาชนไม่ต่อต้านนี่คือเหตุผลหลักของการไม่ต่อใบอนุญาตสัมปทานนี้แม้อุตสาหกรรมนี้จะมีส่วนช่วยสร้างให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและประเทศไทยโดยรวมถ้าชะลอก็กลับบ้านเลยเพราะว่าในตัวหลักเกณฑ์ของการต่อใบอนุญาตประกอบโลหกรรมภายใต้พรบ.แร่เนี่ยคุณจะทำงานได้ต่อเมื่อคุณได้รับอนุญาตเพราะนั้นวันใดที่ใบอนุญาตนี้หมดตังวันนั้นคุณทำไม่ได้แพ็คกระเป๋าการยุติกิจการเหมืองทองทำให้ผู้รับเหมาพนักงานเหมืองแร่นับพันคนต้องตกงานไปด้วยซึ่งกระทรวงแรงงานจะเป็นผู้ดูแลและชดเชยจ่ายเงินเยียวยาใช้เงินกองทุนพัฒนาท้องถิ่น45ล้านบาทที่ได้จากการทำเหมืองแร่แห่งนี้นับถอยหลังปลายเดือนธันวาคมปีนี้ตำนานเหมืองแร่ทองคำพิจิตรต้องปิดตัวลงและเข้าสู่การฟื้นฟูระบบนิเวศคืนสู่ธรรมชาติคำสั่งของรัฐบาลที่ออกมายังหยุดนโยบายสำรวจแร่ทองคำทั้งหมดเปรียบเสมือนการหยุดคุมทุกข์เหมืองทองของชาวบ้านทั่วประเทศอิทธิพัฒน์ปิละโรจน์นาม26รายงานครับซึ่งหลังจากเมื่อวานนี้มีมติของครม.ออกมานะครับให้ยุติการทำเหมืองแร่ทั่วประเทศนะครับท่านนายกก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็สั่งให้เข้าไปเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะคนงานเหมืองแร่ของบริษัทอัครานะครับกว่า 1,000 คนที่ต้องตกงานคือต้องไปหางานใหม่ให้ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับจากการทำ
ธุรกิจตรงนี้เองนะครับก็จะส่งเจ้าหน้าที่จากทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นเข้าไปดูแลแก้ปัญหาส่วนสภาพเหมืองแร่เองก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปปรับปรุงสภาพด้วยนะครับส่วนในฝั่งของบริษัทที่เสียหายนะครับก็คือในฝั่งของบริษัทอัครารีซอร์สเซสซึ่งเป็นเจ้าของเหมืองแร่ทองคำชาตีที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็ออกแถลงการออกมานะครับบอกว่าคำสั่งของครม.นั้นสร้างความประหลาดใจให้กับบริษัทเป็นอย่างมากเนื่องจากตอนนี้ทางบริษัทนะครับยังมีประธานบัตรที่ได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจเหมืองแร่จนถึงปี2571คือยังเหลือเวลาอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับที่ผ่านมาก็มีการวางแผนทำเหมืองแร่ไว้จนถึงปี2571แล้วยืนยันนะครับว่าตลอดเวลาที่ก่อตั้งบริษัทแล้วก็เริ่มดำเนินธุรกิจมานั้นสามารถพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่ากิจการเหมืองแร่ทองคำไม่ได้ส่งผลกระทบทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ทองคำชาตีนะครับนอกจากนี้บริษัทเองก็มีส่วนช่วยในการสร้างการเติบโตนะครับให้กับเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ในระดับประเทศชาติในภาพรวมด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รับเอกสารแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางภาครัฐและก็เตรียมที่จะหารือกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อที่จะพิจารณาช่องทางการดำเนินการต่างๆตามกฎหมายที่สามารถทำได้ยืนยันนะครับว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายมาโดยตลอดและข้อกำหนดทุกอย่างนั้นก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับภายใต้การกำกับดูแลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อย่างเคร่งครัดโดยตลอดครับค่ะก็เตรียมตัวนะคะจะไปยื่นฟ้องที่ศาลปกครองด้วยแล้วก็ขอความคุ้มครองฉุกเฉินเพราะว่ายืนยันนะคะนี่เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับเอกชนที่ผ่านมานี่ทําถูกต้องแต่ว่าฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกนะคะบอกว่าถ้าอยากฟ้องก็ยินดีรัฐพร้อมสู้เหมือนกันนะคะแล้วก็มองว่าไทยเราเอาจริงๆคือยังไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องทําเหมืองแร่ทองคําถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ